าวแดงครับจอดไม่ได้นะครับแล้วต้องขึ้นรถครับเดี๋ยวผมก็จะให้ครับได้ครับจอดได้เถอะครับนะครับพี่นะครับเชิญครับเชิญเลยครับต้องเชิญครับนี่ครับฟรีนี่ครับได้ครับต้องเลยเชิญครับพี่เชิญที่รถนะครับคุณตามปรีกับโปรยไม่ได้เลยเหรอคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเข็มโทรหาปรีเองอีกทีก็ได้งั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านนะคะค่ะคุณเข็มสวัสดีค่ะคุณเข็มสวัสดีค่ะวันนี้มารับลูกทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะแล้วคุณคุณล่ะคะคุณพี่เห็นเข็มกับพี่คุณตอนไหนล่ะคะเมื่อกี้นี้ค่ะตอนเดินเข้ามาน่ะเห็นคุณคุณกับคุณเข็มแหมวันนี้มารับลูกเองเลยนะคะน่ารักจังเลยค่ะโอ้แต่พี่คุณไปแล้วนะคะเข็มก็เลยมารับลูกคนเดียวค่ะแล้วคุณคุณไปไหนล่ะคะไปกับปรีค่ะทำไมล่ะคะไม่มีอะไรค่ะแล้วคุณคุณไปไหนกับคุณปรีเหรอคะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่เห็นพี่คุณเขาบอกว่าเขารีบไปอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเข็มขออนุญาตไปรับลูกก่อนนะคะเดี๋ยวคุณคุณว่าเราไว้เจอกันนะคะค่ะดูท่าทางคุณเข็มนั้นไม่รู้เลยนะว่าคุณปรีกับคุณกุลน่ะเขาสนิทกันเราควรบอกคุณเข็มไหมอ่ะฉันว่าบอกไปก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วล่ะถ้าคุณกุลถึงขั้นทิ้งคุณเข็มให้มารับลูกคนเดียวแบบเนี้ยแล้วก็ไปกับคุณปรีฉันว่าสองคนนั้นน่ะต้องสนิทกันมากกว่าที่เราเห็นแล้วละมั้งก็น่าสงสารคุณเข็มเหมือนกันนะปรี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 พยายามให้อภัยพี่แล้วแต่ครั้งนี้ปรีให้อภัยไม่ไหวจริงๆพี่คงรู้ตัวว่าทำอะไรกับวีนาปรีต้องการหย่าพี่พร้อมจะหย่าเมื่อไหร่นัดมาได้เลยปรีกลับมาเลยอ่ะเดี๋ยวเพชรกับคุณแม่เข้าไปกินขนมกันก่อนเนาะคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะไม่ได้เป็นอะไรลูกทำไมเหรอคะหนูรู้สึกเหมือนว่าแม่จะร้องไห้เลยแม่ไม่ได้เป็นอะไรลูกวันนี้แม่ยังไหวแต่
แต่ถ้าวันไหนที่แม่ไม่ไหวเนี่ยแม่จะเล่าให้เพชรฟังนะเพชรจะได้อยู่กับคุณแม่ไม่ทิ้งคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่ได้ค่ะเพชรจะดูแลคุณแม่เองขนมเอาเพชรเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวเรื่องรถเนี้ยฉันจัดการเองเบ้ไอ้เชนมึงถอยรถออกจากหน้าบ้านกูหรือยังเบ้ไม่งั้นวันนี้กูจะโทรเรียกตำรวจมาลากคอมึงแน่เบ้ไอ้เชนถอยรถออกไปนี่เอาลูกกับเมียกูขึ้นมาโอ๊ยมึงอ่ะได้น้องเมียเป็นเมียแล้วนี่มึงจะสนเมียเก่าทำไมกูบอกให้เอาลูกกับเมียคืนมาเมียลูกมึงไม่อยู่ที่นี่หรอกเมียมึงอ่ะฉลาดแล้วเขาทิ้งมึงไปแล้วแล้วลูกมึงก็มีชีวิตใหม่ที่ดีแล้วใครจะไปอยู่กับมึงไอ้เงาะกูไม่เชื่อจะไปไอ้กูไม่ไปกูไม่ไปมึงไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านกูไม่เชื่อไปไปกูไม่ไปมึงไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านขนมขนมกูขอเรียกตำรวจแล้วมึงไม่ต้องปล่อยกูได้ไปมึงไม่มีสิทธิ์เข้าบ้านขนมขนมได้ยินไหมเนี่ยไม่เลิกยุ่งกับชีวิตของกูใช่ไหมฮะไอ้สกุลถ้ามึงทำอะไรผัวกูวันนี้กูไม่เอามึงไว้แน่ลาเชนมึงหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะคนอย่างมึงอะนะก็ได้แต่แอบอยู่ใต้กระโปรงผู้หญิงอะก็ดีกว่าผู้ชายอย่างมึงอ่ะที่นี่แต่ทำร้ายผู้หญิงมึงมีศักดิ์ศรีบ้างหรือเปล่านะมึงทำกับลูกกับเมียมึงแบบนี้ได้ไงมึงคิดบ้างหรือเปล่าว่าพวกเขาเป็นผู้หญิงอ่ะโดนมึงคุณแดงคะหนูโทรแจ้งตำรวจแล้วค่ะตำรวจกำลังมาถ้ามึงดูแลปรีกับโอยไม่ได้มึงก็ควรปล่อยเขาไปซะและไม่ควรมายุ่งกับเขาอีกนี่มันเรื่องของกูลูกกูเมียกูกูจะทำอะไรก็ได้ไม่พี่กุลพี่กุลเอาละค่ะอย่าไปเปื้องมือต่อยนรกแบบมันเลยปล่อยให้ตำรวจจัดการเถอะเก็บเพชรมึงจำไว้นะไม่ว่ามึงจะทำอะไรกูไม่มีทางปล่อยลูกกับเมียกูไปแล้วคนอย่างมึงอะนะไม่มีทางชนะกูหรอกจำไว้ไปเลยค่ะเจ พี่กุลตั้งแต่เข็มรู้จักพี่กุลมาเนี่ยเข็มก็เพิ่งเคยเห็นพี่กุลปล่อยคนด่าคนขึ้นกูมือเขาวันเนี้ยเพราะไอ้ราเชนมันไม่มีความเป็นคนแล้วไงเข็มมันทำกับเข็มมันทำกับปรีมันทำกับโปรยได้เป็นใครก็ทำแบบพี่ทั้งนั้นน่ะแล้วพี่ตามปรีไปไม่ทันเหรอคะปรีพาลูกวิ่งไปที่สถานีรถไฟก่อนที่ไม่รู้ว่าปรีพาโปยไปที่ไหนอ่ะถ้าเป็นเข็มเข็มเห็นคนที่เข็มไว้ใจที่สุดนอนกับผัวของเข็มเข็มก็คงทนเห็นหน้าสองคนนั้นต่อไม่ไหวหรอกค่ะพี่กุลปรีเขาเคยเล่าให้พี่ฟังบ้างไหมคะว่าเขาอยากไปจังหวัดอะไรหรือว่ารู้จักใครที่จังหวัดไหนหรือเปล่าปรีไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวขนาดนั้นกับพี่หรอกถ้าจะคุยเรื่องนี้ก็น่าจะคุยกับเข็มมากกว่านะเข็มพอจะนึกออกแล้วค่ะเหมือนเข็มเคยได้ยินปรีพูดว่าปรีอยากไปเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เหรอใช่ค่ะปรีเขาเอานามบัตรที่กัญญาให้มาบอกเข็มค่ะ
ปีบอกเรื่องนั้นกับเข็มมาแล้วเหรอพี่กูลพี่ก็รู้ว่าปรีอะเก็บความลับกับเข็มไม่ได้เอางี้แล้วกันนะคะพี่กูลช่วยโทรหากัญญาถามให้หน่อยแล้วกันว่าร้านนั้นอะอยู่ตรงไหนแล้วพี่กูลช่วยบินตามไปหาปรีที่เชียงใหม่ให้เข็มหน่อยนะคะนะเข็มพี่กุลคราวนี้เนี่ยปรีเขาเจอเรื่องหนักมากเข็มก็อยากไปตามปรีด้วยตัวเองอะแต่ว่าเข็มติดนัดลูกค้าสำคัญมากจริงๆนะคะพี่กุลช่วยไปตามปรีให้เข็มหน่อยนะจะไปพักที่ไหนกันหรอคะบ้านใหม่ของเราลูกบ้านใหม่หรอคะแล้วบ้านเราหรอคะแล้วพ่อจะไปอยู่บ้านใหม่กับเราด้วยไหมคะอยู่บ้านเก่าส่วนบ้านใหม่จะมีแค่ปอยกับแม่รออยู่กับแม่สองคนได้ไหมลูกได้ค่ะแม่สัญญานะบ้านใหม่ของเราต้องดีกว่านีเพชรมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกลูกพอดีคุณพ่อไม่อยู่ไปเชียงใหม่อะคุณแม่เหงาคุณแม่ขอมานอนกอดเพชรได้ไหมคะได้สิคะเพชรรักคุณแม่ไหมคะรักสิคะถ้าเพชรรักคุณแม่เพชรสัญญาอะไรกับคุณแม่ได้ไหมคุณแม่จะให้เพชรสัญญาอะไรหรอคะสัญญานะว่าเพชรจะไม่มีวันทิ้งแม่ค่ะคุณแม่Thank you.
กคุณตามสามีฉันไปถึงเชียงใหม่แล้วใช่ไหมดีตามถ่ายรูปสามีฉันทุกที่ที่ไปกับผู้หญิงคนนั้นคนจะได้รู้สักทีว่าคนที่ร้ายที่สุดไม่ใช่ฉันนี่ฉันนัดแกมากินกาแฟนั่งเมาเรื่องผู้ชายอ่ะไม่ได้แกมานั่งอ่านหนังสือเข้าใจไหมแป๊บนึงฉันอยากรู้ว่าอีเข็มเนี่ยอาการมันเข้าขั้นโรคไหนโอ้ยเข็มไม่หรอไม่ต้องอ่านมันหรอกอย่างนี้น่าจะเป็นโรคหมาบ้าเอามานี่นี่อย่าทำเป็นเล่นดิคิตตี้ฉันน่ะซีเรียสนะแกจะไปซีเรียสเรื่องในเข็มทำไมวะหรือแกแค่จะแย่งพี่กุลจากมันจริงๆอ่ะหรือต้องหาข้อมูลมันเป็นบ้าจะไปบอกพี่กุลให้พี่กุลเลิกกับมันอ๋อโหคิดได้เนาะหือนี่จะบ้าหรือไงแกเนี่ยคิดคนเดียวเลยฉันไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเลยนะที่ฉันอ่านเนี่ยเพราะวันก่อนที่เจออีเข็มฉันคิดว่ามันตั้งใจผลักให้ฉันโดนรถชนแน่ๆแต่เห็นว่าพี่กุลมาหรือว่ามันเห็นคนเยอะมันก็เลยไม่กล้าผลักฉันเฮ้ยนี่เข็มเพชรเมื่อกี้เธอทำอะไรอ่ะเธอจับฉันทำไมโทษทีเธอตกใจหรอฉันก็แค่อยากคุยกับเธอแต่ว่ากลัวเธอกลับไปก่อนไงฉันก็เลยจับไว้ทำไมอ่ะหน้าตาเธอเหมือนระแวงฉันยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็เพราะคนอย่างเธอไงใครบ้างล่ะจะไม่ระแวงเธอไม่ต้องระแวงฉันหรอกฉันเปลี่ยนไปแล้วกันฉันบอกแกแล้วนะว่าถ้ามันจะผลักให้โดนรถชนน่ะมันก็ไม่ปกติแล้วฉันก็บอกแกแล้วเหมือนกันไงว่าขนาดพี่ชายแท้ๆของมันอ่ะมันยังกล้าผลักให้รถชนตายได้เลยน่าภาษาอะไรกับฉันวะแต่ที่มันน่ากลัวกว่านั้นน่ะมันพูดดีกับฉันแล้วก็ยิ้มให้ฉันทั้งที่มันอยากจะฆ่าฉันฉันว่าไอ้เข็มเนี่ยเป็นโรคจิตแน่ๆยังเข็มยุ่งกับมันเลยใช้เขียนหาเสื้อผ้าสีดำใส่ในงานศพแกอีคิตตี้นี่ปากหรือตูดฉันไม่ได้อยากยุ่งอะไรกับพี่กุลหรอกฉันแค่เป็นห่วงถ้าพี่กุลไม่เลิกกับอีเข็มพี่กุลต้องพาอีเข็มไปหาหมอวันนี้ปอยไม่ต้องไปโรงเรียนหรอคะเดี๋ยวปอยค่อยไปโรงเรียนมันจันนะลูกแล้ววันนี้เราไปดูหมีแพนด้าที่สวนสัตว์ได้ไหมคะได้จ้ะแต่ว่าก่อนไปดูหมีแพนด้าเนี่ยแม่ขอไปคุยธุระก่อนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปไหว้พระบนดอยแล้วก็ค่อยไปดูหมีแพนด้านะคะแม่ทำธุระเสร็จเราไปดูหมีแพนด้าเลยไม่ได้หรอคะไปไหว้พระก่อนเถอะลูกเราจะได้ไปขอพรพระให้คุ้มครองเราให้เรามีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่แล้วก็ขอให้อย่ามีอะไรไม่ดีเข้ามาในชีวิตเราอีกเลยค่ะแม่อ้าวหนูปรีก็หนูส่งเมลมาบอกว่าจะมาคุยงานอาทิตย์หน้าไม่ใช่เหรอจ๊ะพอดีว่าปรีมาเชียงใหม่ก่อนกำหนดนะคะก็เลยแวะมาเลยเผื่อว่าพี่สายหยุดอยากจะสัมภาษณ์ปรีก่อนแล้วนี่ย้ายมาอยู่เชียงใหม่แล้วเหรอแล้วย้ายมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะจ๊ะรีกับลูกเพิ่งมาถึงเมื่อคืนเองค่ะโหเพิ่งจะเดินทางมาถึงก็น่าจะพักให้หายเหนื่อยก่อนนะแล้วนี่ไปเที่ยวไหนกันมาหรือยังจ๊ะเดี๋ยวกะว่าจะพาลูกไปดูหมีแพนด้านะคะดีเลยงั้นรีบคุยงานกันดีกว่าจ้ะจะได้พาลูกไปเที่ยวจริงๆเนี่ยปีมาเร็วๆก็ดีเหมือนกันนะช่วงเนี้ยทัวร์ลงร้านพี่เยอะมากเลยอ่ะปีจะได้มาช่วยดูแลลูกค้างั้นรีบคุยงานเลยได้ค่ะจริงๆเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากเราจะร้านพี่เนี่ยอยู่ชั้น3ส่วนใหญ่เนี่ยทัวร์ก็จะลงเสาร์อาทิตย์ลูกค้าจะเยอะมากเลยล่ะจ้ะแล้วก็จะเยอะช่วงเย็นๆค่ำๆแค่นั้นเองแล้วอยากจะให้ปีทำอะไรเป็นพิเศษมั้ยคะก็ไม่มีอะไรมากหรอกจ้ะI'm sorry.
ช่จ้ะแม่ไม่ไปทำงานร้านป้าเข็มแล้วหรอกหิวไหมลูกเราจะอยู่ที่นี่กี่วันคะคิดถึงบ้านเหรอคะปอยคิดถึงโรงเรียนเดี๋ยวปอยก็จะได้ไปโรงเรียนนะลูกจริงเหรอคะอืมแต่ว่าไม่ใช่โรงเรียนเดิมนะปอยจะได้เรียนโรงเรียนใหม่แล้วก็จะมีเพื่อนใหม่ด้วยปอยคิดถึงพี่เพชรจังพี่เพชรก็คิดถึงปอยนะลุงสกุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสกุลมาได้ยังไงคะผมบินมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับแล้วคุณสกุลมาแถวนี้ทำไมคะนี่ไม่ใช่รถคุณลุงนี่คะลุงเช่ารถมาลูกลุงนั่งเครื่องบินมาลุงไม่ได้ขับรถมาโปรยหิวข้าวใช่ไหมลูกเดี๋ยวลุงจะพาไปทานข้าวนะคะแม่จะไปไหว้พระที่บนดอยก่อนค่ะคุณลุงแต่โปรยอยากไปดูหมีแพนด้าอ๋อโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้วลุงจะพาคุณแม่ไปไหว้พระบนดอยแล้วก็จะพาโปรยไปดูหมีแพนด้าโอเคไหมคะตกลงค่ะคุณลุงโอเคงั้นเราขึ้นรถกันเลยค่ะมาไปมาขึ้นรถกันเลยรัดเข็มขัดด้วยนะคะคุณสกุลคะคุณสกุลยังไม่ตอบปลีเลยนะคะว่ามาที่นี่ทำไมผมมาเพราะคิดว่าคุณน่าจะมาร้านที่กัญญาเคยแนะนำมาแล้วคุณมาหาปลีทำไมคะเข็มให้ผมมาดูแลคุณคุณเข็มมาเหรอคะฉันคิดแล้วว่าฉันยอมเสียเธอไปคนเดียวดีกว่าเสียคุณให้กับเธอด้วยคุณเข็มพูดอะไรอะคะปรีฉันมีตามีหูนะต่อให้ฉันไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่คนอื่นเขาก็เห็นว่าเธอกับพี่กุลสนิทกันขนาดไหนใครพูดอะไรคะปลีไม่ได้ปลีเธอรักครอบครัวของเธอฉันก็รักครอบครัวของฉันยายกันให้นามบัตรร้านเพชรที่เชียงใหม่ให้กับเธอแล้วใช่ไหมถ้าเธอไม่ได้คิดจะแย่งผัวฉันเธอก็อย่าไอราเชนซาแล้วก็หอบลูกไปอยู่ที่เชียงใหม่แล้วฉันก็จะให้เงินเธอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกที่นั่นถ้าเธอไม่อยากทำเพื่อตัวเองก็ทำเพื่อฉันละกันกรีว่าคุณสกุลคงเข้าใจผิดแล้วมั้งคะคุณเข็มคงไม่อยากให้คุณสกุลมาดูแลปลีหรอกปลีว่าคุณสกุลอย่ายุ่งกับลีเลยนะคะขอโทษนะคะจะออกหรือเปล่าคะดิฉันจะได้ขอจอดต่อค่ะออกครับสกุลนะครับไปขึ้นรถก่อนเถอะมีอะไรค่อยคุยกันทีหลังขอบคุณค่ะลูกผมลาออกจากโรงเรียนผมเป็นพ่อทำไมผมไม่รู้เรื่องเลยใจเย็นๆนะคะคุณแม่ของน้องโปรยเป็นคนดำเนินเรื่องลาออกทั้งหมดนี่ค่ะลายเซ็นของคุณปรีผมไม่สนใจลูกผมลาออกจากโรงเรียนโรงเรียนคุณจะบอกผมไม่ใช่ผมไม่รู้เรื่องอะไรแบบนี้คือคุณปรีแจ้งว่าคุยกับคุณพ่อเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถ้าคุยแล้วผมจะยืนอยู่ตรงนี้เหรอเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆค่ะปรีบอกหรือเปล่าเอาลูกผมไปเรียนต่อที่ไหน
เรื่องนั้นต้องขอโทษด้วยค่ะคุณปีไม่ได้แจ้งไว้ค่ะไม่ได้แจ้งมันต้องมีเอกสารเพื่อรับรองไปเรียนต่อที่อื่นเอกสารทั้งหมดคุณปรีเอาไปหมดแล้วค่ะแต่ไม่ได้แจ้งชื่อโรงเรียนใหม่ที่พาเด็กไปเรียนค่ะพี่เชนเรียกฉันให้มาหาคิดถึงฉันหรอทำแบบนี้ไปอุ๊ยทำไมล่ะคนเป็นผัวเป็นเมียกันกอดกันมันก็เป็นเรื่องปกติป่ะพูดแบบนี้หมายความว่าไงนี่แกบอกทุกคนเลยใช่ไหมเรามีอะไรกันอ่ะนี่ถึงฉันไม่ได้บอกใครวันนั้นคุณเข็มเขาเปิดเข้ามาเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าฉันกับพี่นอนด้วยกันพี่ลืมไปแล้วหรอแล้วนี่แกถามพี่เข็มหรือยังว่าเอาลูกกับเมียฉันไว้ไหนนี่พอฉันก้าวเท้าเข้าร้านคุณเข็มก็เรียกฉันเข้าไปคุยในห้องแล้วก็ด่าฉันฉอดๆไม่ทันได้ถามอะไรเลยเฮ้ยแล้วนี่พี่จะไปไหนจะไปหาไอ้เข็มไปทำไมก็ไปถามหาลูกกับเมียฉันไงก็เมียพี่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แกเว้ยนี่แล้วพี่เห็นฉันเป็นอะไรอย่าบอกนะว่าเห็นฉันไปอีตัวได้ฉันครั้งสองครั้งแล้วแล้วจะมาทิ้งฉันฉันไม่ยอมนะเว้ยไม่ยอมก็ไม่ยอมฉันจะไปหาลูกกับเมียฉันนี่พี่จะไปไหนอ่ะพี่ปรีเขาไม่เอาพี่แล้วเขาจะหย่ากับพี่พี่เป็นผู้ชายอ่ะหัดมีศักดิ์ศรีบ้างได้ปะวะผู้หญิงเขาจะหย่าเขาจะเลิกก็ปล่อยให้หย่าปล่อยให้เลิกไปดิแล้วพี่อย่าลืมได้ปะวันเนี้ยพี่มีเมียใหม่แล้วทั้งสวยกว่าทั้งเด็กกว่าแล้วก็แซ่บกว่าอย่างฉันน่ะแกจำไว้นะวินาว่ายังไงฉันก็ไม่หย่าดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี